คนไข้ที่ล่าสุดที่พา 1,898 เม็ดเนี่ยคือตั้งแต่พามาตั้งแต่ปี37มั้งเพิ่งเจอเยอะที่สุดเคสนี้เคสเจอเยอะที่สุดก่อนหน้านี้เคยเจอประมาณ900กว่าเม็ด920เม็ดที่สูงสุดสาเหตุของการเกิดนี่มีอยู่ไหมสาเหตุยังไม่มีใครทราบครับคือมีแต่สันนิษฐานว่ามีไขมันสูงมีแคลเซียมในร่างกายสูงมีน้ำดีมีการติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าข้อน้ำดีมีการอุดตันพวกนี้มีการตกตะกอนได้แต่ข้อที่จริงแล้วยังไม่ได้การพิสูจน์ว่าอันนี้ 100% นะครับก็เลยยังไม่สามารถป้องกันได้ว่าเรื่องโรคนี้นะครับแต่ว่าพบมากที่สุดในคนอีสานนะครับประมาณ 10% ของประชากรก็โรคนิ้วถุงดีมันจะมีส่วนในประมาณ 30% ไม่มีอาการเลยเราจะพบเมื่อเราไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไปอัลตราซาวด์ตรวจช่องท้องก็ไปเจอโดยบังเอิญ นะครับหรือตอนนี้ที่ก็มีรณรงค์เรื่องมะเร็งท่อน้ำดีตรวจอัลตราซาวด์ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเจอโดยบังเอิญได้ประมาณ 30% อีก 30% ก็จะเจอประมาณปวดแน่นท้องท้องอืดเรื่อยๆเหมือนโรคกระเพาะโดยเฉพาะเวลาเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือไขมันสูงๆพวกนี้จะแน่นผิดปกติแน่นท้องอืดท้องตัวนี้ก็อีก 30% ก็ประมาณเกิดจากโรคแทรกซ้อนเช่นถุงน้ำดีอักเสบหรือนิ่วหลุดไปอุดท่อน้ำดีพวกนี้จะมีอาการปวดมากพวกนี้ต้องมาฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีถ้าครับไม่มีอาการอะไรก็ถ้าไปตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก็ขอหมอขออัลตราซาวด์ในช่องท้องหน่อยก็ได้เผื่อเราจะเจอนะครับหรือว่าถ้าใครปวดท้องแน่นท้องเรื้อรังคล้ายๆโรคกระเพาะรักษากินยาโรคกระเพาะอะไรก็ไม่หายสักทีไม่หายขาดสักทีพวกนี้ก็ลองอัลตราซาวด์ดูก็จะอาจจะพบเป็นนิ่วถุงน้ำดีได้